มาตามกันต่อนะคะสำหรับคดีหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าบิตคอยค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า790ล้านบาทล่าสุดนะคะพี่สาวของนักแสดงหนุ่มที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินก็เข้ามอบตัวแล้วโดยอ้างว่าไม่รู้เงินที่รับโอนมาจากพี่ชายได้มาจากการกระทำความผิดค่ะขณะที่ตำรวจเองก็เร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็รวบรวมหลักฐานเตรียมออกหมายจับเพิ่มเติมโดยนางสาวสุพิชชาจารวิจิตพี่สาวของนายจิรัตน์พิสิทธิ์หรือว่าบูมนักแสดงหนุ่มนะคะผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินพร้อมทนายความค่ะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแล้วในวันนี้โดยพลตรตรีไมตรีฉิมเฉิบผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกนะคะว่าจะสอบปากคำในทุกประเด็นโดยเฉพาะการรับโอนเงินจากนายปริญญาจารวิจิตพี่ชายซึ่งเบื้องต้นก็ยอมรับว่ารับโอนเงินจากพี่ชายจริงแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดค่ะโดยมียอดเงินหมุนเวียนออกจากบัญชีประมาณ200ล้านบาทแล้วก็นำเงินโอนกลับให้พี่ชายพร้อมกับนำไปรับฝากที่ดินแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมด้วยส่วนการตรวจค้นบ้านพ่อและแม่ของผู้ต้องหาที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็พบเอกสารการรับโอนเงินแต่ว่ายังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงินด้วยหรือไม่แล้วก็จะมีการพิจารณาออกหมายจับกลุ่มนะคะผู้รับโอนเงินเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นเครือญาติทั้งหมดค่ะหลังจากที่สอบปากคำเสร็จนะคะทางพนักงานสอบสวนก็ได้ควบคุมตัวนางสาวสุพิชาไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกโดยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่ามีคดีที่มีอัตราโทษแล้วก็มูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงค่ะขณะที่ทนายความก็บอกว่านำตัวผู้ต้องหามาพบกับพนักงานสอบสวนตามกระบวนการเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการในชั้นศาลค่ะ